ณะเริ่มพิธีพระราชทานเพลิงศพฝนได้เทกระหน่ำไปทั่วบริเวณยกเว้นก็แต่นั้นลานพิธีแห่งนี้ไม่มีฝนตกลงมาแม้แต่หยดเดียวแต่จู่ๆกลับมีลมพายุพัดกระหน่ำขึ้นอย่างไม่มีเหตุผลจนหลายคนเชื่อว่าเป็นปาฏิหาริย์ครูบาผันอย่างไรก็ตามพิธีพระราชทานเพลิงศพต้องดำเนินต่อไปไฟเริ่มโหมไหม้ปราสาทนกหัสดีลิงที่รองรับร่างของครูบาผันและในขณะที่ไฟกำลังโหมไหม้ปราสาทอยู่นั้นสายตาของมนุษย์ก็ได้สัมผัสกับภาพปริศนาท่ามกลางเปลวไฟชมที่ไฟจากภูอาคาที่จุดลงมาจากยอดปราสาทได้ประมาณสัก10กว่านาทีค่ะก็จะมีคนเห็นเหมือนกับว่าเห็นร่างของครูบาผัดนั่งสมาธิอยู่ตรงกลางโพรงหนึ่งชั่วโมงผ่านไปเปลวไฟได้ทำหน้าที่เผาผลาญทุกสิ่งได้อย่างสมบูรณ์ยกเว้นก็เพียงร่างของครูบาผัดเท่านั้นที่เปลวไฟไม่ยอมแตะต้องแม้แต่ปลายจีวรของหลวงพ่อเป็นปาฏิหาริย์ท่ามกลางกองไฟที่มีสายตาคนนับหมื่นเป็นพยานปฏิหาริย์ที่ท้าทายสายตาสาธุชนกินระยะเวลากว่าชั่วโมงครึ่งจนครูบาน้อยต้องนั่งอธิษฐานจิตอีกครั้งขอให้สิทธิ์ประคุณคุณบุญยันหรือเวทมนต์ทั้งมวลทั้งหลายที่อยู่ในตัวของพระองค์ท่านก็ให้รวมกลุ่มกันไปค่อนอยู่ข้างบนหรือเลื่อนเคลื่อนไปอยู่ที่บนข้างบนข้างบนกับบนศีรษะหลังการนั่งอธิษฐานจิตชั่วอึดใจทุกคนก็ต้องตกตะลึงกับเหตุการณ์ที่อยู่ตรงหน้าเมื่อร่างของครูบาผัดได้อนุญาตให้เปลวไฟเผาไหม้ไล่ขึ้นมาตั้งแต่ปลายเท้าแม้ไฟจะโหมไหม้ร่างครูบาผัดแต่ยังเหลือในส่วนของกะโหลกศีรษะเช้าวันรุ่งขึ้นครูบาน้อยจึงต้องทำพิธีล้างอาคมอีกครั้งกระทั่งเหลืออัฐิเท่าที่เห็นอยู่นี้และนำไปเก็บรักษาไว้เพื่อให้ประชาชนได้กราบไหว้ได้ระลึกถึงเหตุการณ์ที่เหนือคำอธิบายในวันที่30มีนาคมที่ผ่านมาและได้ระลึกถึงครูบาผัดสุดยอดเกจิแห่งแผ่นดินล้านนา